เรื่องนี้กลับมาข่าวร้อนๆอีกแล้วครับพี่กรณีการลาออกฟ้าผ่าของนุ่นดำดงนะฮะที่ออกจากคณะลิเกของคุณแบงค์สอนรามน้ำเพชรงานนี้บอกเลยว่าเรารอวันที่7นะคะ7พฤษภาคมก็คือเมื่อวานนี้บ่ายโมงตรงเพราะว่าถูกล่อนหนังสือมาแล้วว่าเราจะแถลงข่าวเปิดปากทั้งหมดโดยสอนรามน้ำเพชรหัวหน้าคณะปรากฏว่าเมื่อวานนี้เล่าทุกสิ่งทุกอย่างเขาว่าอย่างไรเรามีสัมภาษณ์ครั้งนี้เชิญค่ะถามแบงค์ครับการลาออกของนุ่นเนี่ยบอกเลยว่ามันกระทันหันมากๆแล้วก็มันก็ไม่ได้มีสัญญาณเตือนมาก่อนมีตั้งแต่วันที่27จนถึงวันนี้ยังไม่ได้คุยกันยังไม่ได้คุยกันครับมันเสียใจมากครับมันเสียใจมากการที่เสียเพื่อนคนนึงจริงๆแล้วเรื่องราวต่างๆเนี่ยในมุมของแบงค์มันไม่น่าเป็นประเด็นทางสังคมที่มันจะใหญ่โตขนาดนี้เพราะว่าปัญหาจริงๆเนี่ยมันคือในเรื่องของการทำงานนะในการสื่อสารหรือการจัดการกับความรู้สึกในการทำงานปรึกษาหาทางออกร่วมกันได้โดยที่มันไม่ต้องผ่านโซเชียลเราอะร่วมงานกันมา8ปีและเราก็อยู่กันแบบครอบครัวแบบเพื่อนแปลกใจมากเพราะว่าส่วนตัวไม่ได้มีปัญหาอะไรเลยก็อยากจะรู้เหมือนกันว่าเฮ้ยมันสาเหตุที่แท้จริงอะมันคืออะไรเพราะว่าเราเป็นเพื่อนกันอะเราเคยคุยกันได้ทุกเรื่องก็ยังงงอยู่มันก็ยังมีคำถามในใจอยู่ว่าเรื่องอะไรทางเนี้ยแบงค์กับพี่เฮนเราไม่ได้ปิดกั้นโอกาสอยู่แล้วในการที่มีงานเข้ามาแบงค์บอกแล้วว่ารับงานนอกได้แต่ขออย่างเดียวอย่ากระทบกับงานลิเกความเชื่อใจของเจ้าภาพกับทีมงานของเราแล้วก็ผลงานด้านหน้าเวทีของเราอ่ะยังเชื่อมั่นกัน 100% ไม่ได้กระทบอะไรแล้วแต่วิจารณญาณละกันครับเพราะว่าแบงค์บอกแล้วว่าวันนี้แบงค์ขอมาชี้แจงในมุมของแบงค์ตามข้อเท็จจริงทั้งหมดณตอนนี้ครับนุ่นก็ได้ตัดสินใจไปแล้วแล้วก็เคารพการตัดสินใจแล้วก็ทุกคนก็มีทางเดินเป็นของตัวเองเราก็ต้องยอมรับในการเปลี่ยนแปลงนะครับยังไงก็เป็นกำลังใจให้กับศิลปินทุกคนด้วยแล้วกันนะครับชี้ชัดตอบดีเห็นผลแล้วก็รู้เลยว่าเรื่องราวของคนแต่ละคนดำเนินชีวิตเราไม่ใช่เจ้าชีวิตใครเราควรแสดงความดีถ้าคนคนนั้นไปไหนลาออกแล้วรู้อะไรแยกทางกันแล้ว move on กันแล้วส่งใจให้กันและกันนั่นคือสำคัญที่สุดในเรื่องราวของสอนรามน้ำเพชรอันนี้เปิดปากเปิดใจแล้วส่วนเรื่องราวฝั่งนุ่นดำดงก็พูดเหมือนกันนะพี่นะแต่จะพูดเขาว่าเขาไม่ได้ฟังนะสัมภาษณ์ว่าแบงค์พูดอะไรไปยังไงนะครับก็มีโอกาสไปเจอพอดีว่าน้องขึ้นเวทีพอดีก็ถามไปดึงว่าเป็นยังไงมีความคิดเห็นยังไงบ้างแล้วตอนนี้ความรู้สึกเป็นยังไงบ้างถามนุ่นดำดงเลยครับเชิญครับในส่วนที่สัมภาษณ์วันนี้นุ่นต้องบอกก่อนว่าวันนี้นุ่นมานุ่นก็มาซ้อมเลยค่ะก็เลยยังไม่ได้ฟังในส่วนตรงนั้นค่ะดีขึ้นค่ะพร้อมทำงานค่ะตอนนี้ติดต่อมาหลายคณะค่ะเพื่อนๆพี่ๆน้องๆในวงการลิเกแต่นุ่นยังไม่ได้ยังไม่ได้ไปที่ไหนสักที่เลยค่ะแต่ว่ามีโอกาสก็จะไปรับเชิญค่ะก็ต้องขอบคุณพี่ๆ FC ค่ะค่ะซัพพอร์ตเป็นกำลังใจค่ะประโยคสุดท้ายที่บอกว่ายังไม่ได้เซ็นสัญญาไปอยู่คณะลิเกไหนเพราะว่ามันมีการถูกทาบทามแล้วมีคณะบางคณะมีการโพสต์รูปคู่ครับเหมือนประหนึ่งว่าย้ายคณะไปอยู่คณะนั้นแล้วคณะนี้แล้วอันนี้ฟังจากปากเจ้าตัวนะน้องนุ่นบอกว่ายังไม่ได้อยู่คณะไหนตอนนี้ใครชวนไปทำงานไหนก็ไปแล้วก็ขอบคุณแฟนคลับที่ซัพพอร์ตทั้งนี้ทั้งนั้นเรื่องราวต่างๆนะคะพี่ว่าน่าจะจบได้ละต่างคนต่างมูฟออนไปทำหน้าที่ตัวเองแล้วสำคัญคือถ้าเรามีความปรารถนาดีลึกๆในใจทั้งสองฝ่ายชื่นชมยินดีส่งเสริมกันดีที่สุดค่ะงานก็ว่าไปตามงานความเป็นเพื่อนก็ว่าเป็นเพื่อนไปใช่แล้วค่ะ